อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการซ่อนตัวจากการ์ตูนแคทขนกากเอ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับการ์ตูนแคทกันนะครับผมนะก็ผมเนี่ยจะต้องหาที่ซ่อนแอบที่มันมิดชิดมากกว่าตอนที่แล้วโดยผมถ้าจะไม่ตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกดิล่าสุดผมนี่แอบตรงนี้แล้วด้วยความที่ว่าบล็อกมันไม่เนียนผมก็เลยแตกแต่ในวันนี้ผมจะพัฒนาตัวเองผมจะแอบขอบแมปอุ้ยฟ้าผ่าตกใจฟังนะครับผมจะแอบขอบแมปและที่ที่ผมแอบก็จะเป็นตรงนี้ดีไหมตรงนี้จะเนียนหรือเปล่านั่นแหละคือคำถามน่าจะเนียนอยู่นะโอเคงั้นผมจะตัดสินใจที่จะแอบตรงนี้เพราะคิดว่ามันเป็นขอบแมปแล้วการ์ตูนแคทน่าจะสังเกตไม่เห็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเนินด้วยนะโอเคป่ะ let's go ก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องรอดนะก็หวังว่าคนอื่นๆจะปลอดภัยจากการ์ตูนแคทนะครับอ่ะขนเทพสวัสดีครับผมสตีฟไม่ใช่สวัสดีครับผมคนเทพนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาซ่อนแอบครับผมซ่อนแอบจากสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนแคทนะฮะก็เป็นแมวสีดำที่ดูมีพิษมีภัยนะครับก็ไม่โปร่งใสสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องระวังตัวเป็นธรรมดานะฮะนั่นแหละคนเรานะครับเจออะไรที่แบบว่าคิดว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเราก็ต้องระวังตัวไว้นั่นแหละครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะซ่อนแอบใต้น้ำนะครับผมนะผมจะเลือกจุดดีๆในการแอบแต่ฟังนะครับข้อดีก็คืออาจจะตามหาตัวยากหน่อยแต่ข้อเสียคือจะขึ้นมายังไงนั่นแหละครับคือคำถามเพราะว่าผมเนี่ยจะทำการขังตัวเองอยู่ใต้น้ำนะฮะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นขอบแมปนะฮะแต่ขอบแมปก็เป็นโซนที่อาจจะ เขาเรียกว่าไงอ่ะอาจจะปลอดภัยน้อยกว่าเพราะว่านั่นแหละครับคือพื้นที่อ่ะมันมีอย่างจำกัดแล้วเราจะแอบตรงไหนได้บ้างนั่นแหละการที่แอบคือแอบขอบแมปอ่ะคนมันทำกันเยอะอยู่แล้วครับใช่ไหมเออเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วตรงนี้ก็น่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะแอบสบายเลยผมว่าตรงเนี้ยเออมันไม่ขอบแมปได้ไงคืออย่างน้อยมันก็ต้องเสียเวลาหาผมแน่ๆผมจะบอกให้ช็อตเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะสำรวจที่อื่นก่อนนะว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างแล้วแอ่งน้ำมันมีกี่ที่นี่ตรงนี้อีกที่นึงแต่ผมว่าไม่ค่อยจะโปร่งใสเท่าไหร่ก็ไม่มันก็ไม่ปลอดภัยนั่นแหละครับไม่โป่งก็คือไม่ปลอดภัยนะแล้วฟังบ้านคนกากับพระเจ้าล่ะผมขอดูให้แน่ใจก่อน มีเหมือนกันครับตรงนี้นี่แต่ผมว่ามันจะโดนหาตัวเจอง่ายมากกว่าโอ้แล้วความลึกก็แค่1บล็อกแค่นั้นแหละ1บล็อกก็ประมาณเอวได้นะครับไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะส่วนโซนนี้ไม่ต้องมาถึงไม่มีหรอกครับเอ่งลงเอ่งน้ำไม่มีเลยไม่มี
พราะฉะนั้นผมก็จะแอบจุดนั้นนั่นแหละน่าจะเป็นจุดที่เอ้ยนี่ไงตรงนี้มีอีกที่นึงแต่ก็เหมือนกับฝั่งนู้นครับไม่ปลอดภัยนะครับโอเคเมื่อรับรู้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยอ้าวแล้วกล่องอะไรตรงนี้เนี่ยไม่รู้อ่ะมีบันไดด้วยช่างมันตรงเนี้ยปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเพราะมันขอบแมปจัดๆเลยเพราะฉะนั้นผมจะแอบตรงนี้แต่ปัญหาคือมันจะแอบยังไงนั่นแหละครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะขุดลงไปใต้น้ำด้วยนะสิทำไงดีเนี่ยโอ้ไม่นะแล้วตรงนี้เป็นกรวดด้วยจ้ะงั้นเพื่อความเนียนที่สุดผมจะแอบตรงทรายอู้ตรงนี้มันเป็นทรายหมดเลยมันแอบไปได้เพราะฉะนั้นก็แถวนี้แหละจบ แถวนี้ครับเฮ้ย แต่ผมบอกว่าผมจะเอาใต้น้ำใช่ไหมเอาใต้น้ำเหรอตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากแอบมากแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์เอ้ยนี่ไงตรงนี้น่าจะได้อยู่ตรงนี้มันเป็นดินไงน่าจะสังเกตไม่เห็นแน่ๆโอ้ยได้นี่ตรงนี้แล้วกันเผื่อมันคิดเยอะมันไปจุดที่ลึกที่สุดไงตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาแอบขอบๆเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการขังตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าผมจะมีชีวิตรอดหรือไม่คือถ้ามันหาไม่เจอผมก็แค่ขุดบล็อกแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาที่นี้ผมก็ขึ้นน้ำได้อย่างสบายแล้วผมไม่ได้ไปแอบอยู่ที่ลึกที่สุดโอเคก็ประมาณนี้ก็ผมว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ถูกแล้ววันนี้อยู่กับผมแฮกกี้นะครับนะผมชื่อแฮกกี้นั่นเป็นชื่อใหม่ของผมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อนแอบนะฮะเหมือนเดิมอ่ะซ่อนแอบนะครับก็ผมหวังว่าในครั้งนี้ทุกคนจะรอดชีวิตจากการ์ตูนแคทนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องหาที่ซ่อนแอบก่อนซึ่งผมจะมาแอบขอบแมปแน่ๆเพราะมันเป็นวิธีที่สิ้นคิดนะครับเพราะว่าคนที่เขาโดนหลอกมาบ่อยเขาก็จะรู้ไม่ดิคนที่แบบหาตามเขาเรียกว่าอะไรคนที่เล่นซ่อนแอบบ่อยๆก็จะรู้ว่าคนส่วนมากจะชอบไปแอบขอบแมปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนั่นแหละขอบแมปโอเคก็วันนี้ผมก็จะแอบใต้บ้านของใครสักคนนั่นแหละ4หลังแต่ไม่ใช่บ้านตัวเองเอ้าถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองก็ต้องเป็น3หลังเออก็วันนี้นะครับผมจะมาแอบบ้านคนเทพนะครับเฮ้ยนี่ตรงนี้แอบได้ผมบอกให้นี่ผมแอบบนเนินดีว่าเออนี่ถามว่าทำไมถึงต้องแอบบนเนินน่ะเหรอก็คือถ้าเราแอบอุ๊ยพลาดคือถ้าเราแอบเนี่ยบนพื้นเงี้ยแล้วเราเอาบล็อกอุดมันต้องสังเกตเห็นแน่ครับว่าตรงนี้มีคนแต่ถ้าเราแอบบนเนินแน่นอนครับว่ามันจะไม่สังเกตเห็นแน่นอนเนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคเอาแล้วมันเป็นหินซะด้วยดิผมลงทุนเพื่อชีวิตตัวเองเว้ยผมเอามือต่อยหินน่ะแม้ว่าจะเจ็บสักครั้งเอ้ยแม้ว่าจะเจ็บมากเท่าไหร่ผมก็ยอมเพราะชีวิตนั้นมันสำคัญกว่านี่เลยโอเคก็เชื่อผมดิล้านเปอร์เซ็นต์หาไม่เจอคำเดียวรู้เรื่องนะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แต่ต้องบอกกันว่าเทพเจ้าซีอุยเนี่ยไม่ได้เล่นซ่อนแอบกันเองนะครับกันเองนี่หมายถึงคนกากคนเทพแล้วก็แฮกเกอร์นะแต่เทพเจ้าจะเล่นซ่อนแอบกับการ์ตูนแคทนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วผมก็ปิด ประตูเฉยฟังนะครับเทพเจ้าซีอุยก็จะแอบนะครับผมแต่ว่าเทพเจ้าซีอุยเนี่ยจะแอบตรงไหนดีเฮ้ยใต้ต้นไม้วันนี้เทพเจ้าซีอุยจะแอบใต้ต้นไม้กันนะครับโอเคเอาเวนแล้วไงมันเป็นไอ้นี่อ่ะดิไม่ได้ละถือว่าเราสร้าง
รอยเขาเรียกว่าอะไรอะสร้างรอยที่เราแอบเอาไว้ผมจะเปลี่ยนโซนก่อนงั้นเฮ้ยพระเจ้าสีอุยจะแอบตรงนี้เออพระเจ้าสีอุยจะแอบอ่ะตุ้ยจะแอบตรงนี้นะครับเนี่ยโอเคนี่แค่นี้เทพเจ้าสีอุยก็ปลอดภัยแล้วนะก็หวังว่าอีก3คนจะปลอดภัยจากสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนแคทนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะไม่มีใครตายในวันนี้นะถึงเวลาไล่ล่าแล้วในที่สุดข้าก็เดินทางมาถึงตรงนี้สักทีข้าคือการ์ตูนแคทโอเคและในวันนี้ฉันมีเวลา5นาทีในการไล่ล่าเหยื่อทั้ง4คนป่ะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฉันจะไปไล่ล่ากันเลยโอเคก่อนอื่นเราต้องรู้ตำแหน่งก่อนว่าเหยื่อเนี่ยอยู่ที่ไหนนะโอเคแต่ก็อยู่สักที่ในหมู่บ้านแห่งนี้โอเคผมจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะจากบริเวณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคจะดูว่าแถวเนี้ยจะมีคนหรือเปล่านะโอเคเฮ้จะว่าไปแล้วตรงนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันมันแปลกตรงไหนรู้ไหมทำไมบล็อกหญ้าถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะแล้วทำไมมันถึงเว้นห่างกันอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมก็จะหาคนโซนนี้แหละมันอาจจะแอบใต้บล็อกก็ได้อ่ะด่วนไหนมีไหมอ๋อไม่มีกันเหรอถ้าไม่มีก็เอาไปคืนที่เดิมนะเฮ้ hey! ถ้าเราคิดเยอะกว่านี้มันอาจจะอยู่ใต้นี้ก็ได้เนี่ยเอ้ยมันต้องลองขุดดูนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีคนนะไหนดูดิมีปะอันนี้เนี่ยนะเรียบร้อยแม่จะแอบทั้งทีก็ขอในเนียนหน่อยสิไม่ใช่แบบว่ามาวางบล็อกหญ้าเนี่ยเว้นระยะห่างเนี่ยมันผิดสังเกตนะโอเคตอนนี้การ์ตูนแค่กระได้1คนไปแล้วกว่าจะได้คนนึงก็เสียเวลาไปแล้ว2นาทีได้นะโอเคเราจะหาเหยื่อรายอื่นกันต่อเลยนะผมจะเริ่มจากขอบแมปที่บอกผมจะวน1รอบนะโอเคบริเวณนี้มีอะไรต้องสงสัยไหมไหนเฮ้ยตรงนี้มีรอยขุดว่ะเดี๋ยวนี้มีคนมั้ยโหไม่มีแหมมันฉลาดเดี๋ยวนี้ฉลาดกันนะเออฉลาดจัดๆโอเคโหจะ3นาทีแล้วเนี่ยไวจัดเลยช็อตนี้นะไวเกินแป๊บนึงนะจะ3นาทีแล้วเนี่ยอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบันไดกล่องปริศนาแล้วใครมาวางไว้ตัวนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยเออโอ้ไม่นะ3นาทีแล้วเหรอเนี่ยไหนขอดูตรงนี้หน่อยสิโอ้ผมคิดว่าตรงนี้คนธรรมดาปกติไม่น่าจะมาแอบกันหรอกเพราะว่ามันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วลึกโอ้ลึกเหมือนกันอ่ะก็ท่วมหัวผมคิดว่าคงไม่มีคนบ้าที่ไหนที่มาแอบขังตัวเองใต้น้ำหรอกผมว่านะเออก็ปล่อยแล้วกันตรงนี้นะนั่นแหละครับมันหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่คนมันจะไปแอบใต้น้ำนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนหลังบ้านแฮกเกอร์ก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่าบ้านแฮกเกอร์ไม่น่าจะมีตรงนี้โอเคเราสำรวจรอบแมปกันมาเยอะแล้วเราจะสำรวจตรงกลางบ้างนะเผื่อจะมีคนแอบอะไรเงี้ยตรงกลางเหรองั้นเหลือ1นาทีท้ายงั้นดูตามบ้านเลยแล้วกันนะค้นตามบ้านเลยเราเริ่มจากน้ำห้องน้ำไม่มีคนเราจะไม่ขุดอะไรให้เสียเวลามากกว่านี้เผื่อว่าบางคนมันเป็นคนที่แบบว่าแอบแบบว่าไม่คิดเยอะ
ไม่คิดเยอะคือยังไงก็คือแบบไม่ก็ไม่คิดเยอะแบบแอบตรงไหนได้ก็แอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นแอบชั้น2อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้คนหาคิดเยอะพอคนหาคิดเยอะมันก็จะไม่เข้ามาสำรวจตามบ้านมันก็จะไปแอบเอ้ยไม่ดิมันก็จะไปหาจุดที่คิดว่าคนอะไปแอบกันอะไรเงี้ยที่คนจะไปแอบกันแบบว่าเนียนๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆไอ้คนแอบอะอาจจะอยู่ชั้น2ก็ได้แบบอยู่กับที่ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่คิดเยอะอู้ไม่จะ5นาทีแล้วโอ้ไม่นะไม่ทันแน่ๆเลยโอ้ไม่นะฉันคงต้องยอมแพ้โอ้ไม่นะเวลาหมดก่อนจริงด้วยโอ้โหเสียใจจริงๆเลยได้เหยื่อแค่คนเดียวเองโอ้โหนะแสดงว่าอีก3คนน่าจะแอบเนียนจัดๆเลยก็ได้เนียนจนถึงที่ว่าผมเนี่ยคิดไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะโอเคก็ตามนั้นผมก็ยอมรับผลนะได้3คนเอ้ยได้คนเดียวก็ไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าฉันคิดว่าฉันจะฝากอะไรนะการ์ตูนด็อกมาชำระแค้นให้แล้วกันโอเควันนี้ถือว่าฉันพลาดโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้การ์ตูนแคทด้วยนะเป็นกำลังใจให้การ์ตูนแคทด้วยเอ้ยไม่การ์ตูนด็อกนะคิดว่ารอบหน้าการ์ตูนด็อกน่าจะมาแทนฉันนั่นแหละเพราะว่าฉันได้แค่คนเดียวโอเคก็ไปละบ๊ายบายทุกคน